สวัสดีครับผมนายมินดาเกษศรวันนี้จะมาพูดเรื่อง Resistive Circuit นะครับผมที่อาจารย์ดร.ทวีศักดิ์ได้มอบหมายงานไว้นะครับผมอันนี้คือวงจรที่ผมได้ก็คือวงจรนี้นะครับผมเราแยกมา 3.39 จริงๆวงจรให้หาวิโสนะครับแต่อาจารย์ให้หาขอต้นทานนะครับผมก็คือหา RT วิธีหา RT นะครับผมก็ผมจะทำการยุบวงจรนะครับก็คือผมจะกำหนด R แต่ละตัวไว้ที่ค่าความถนัดของผม R 1 2 3 4จากนั้นวิธีทำแล้วก็คือผมจะหา RT 1ก่อนครับก็คือยุบวงจรก็ R 1บวก R 2บวก R 3ก็เอามาบวกกันครับจะได้ RT 1เท่ากับ 4,000 โอห์มนะผมก็จะได้ยุบมาเป็นเหลือวงจรแค่นี้นะผมจากนั้นนะผมหา RT ก็จะใช้สูตร RT เท่ากับ RT 1คูณ R 4นะครับก็เหลือ R 4ที่ยังไม่ได้มาหานะผมแล้วก็ส่วน RT 1บวก R 4นะครับผมจากนั้นก็จะได้ค่า 4,000 โอห์มคูณ 1,000 โอห์มนะครับผมคือ RT 1คูณ R 4นั่นแหละครับคือแล้วก็เอา RT ส่วน RT 1บวก R 4นะครับผมก็ 4,000 โอห์มบวก 1,000 โอห์มจากนั้นครับก็จะได้ค่า 4 ล้านโอห์มส่วน 5,000 ครับเอามาหารกันก็ได้800ครับผม800โอห์มจากนั้นผลการทดลองในแมตช์แล้วนะครับก็คือได้ตามนี้เลยครับผมได้ RT ออกมา800คือตรงกันเลยครับผมจากนั้นครับผมจะหาก็คือโจทย์ให้หาวิสุทธ์นะครับผมก็หานะฮะก็คือแต่วิธีหาวิสุทธ์คือโจทย์กำหนดให้หาโดยใช้โนดนะครับผมก็คือผมกำหนด R1 R2 R3 R4 แล้วก็กำหนดการไหลปริทางนะครับผมเสร็จแล้วก็ต้องกำหนด V1 V2 V3 นะครับผมเพื่อหาโนดนะครับผมโนดต้นแรกนะครับก็คือไปดูที่ V1 V1 ผ่าน R1 นะครับผมก็ V1 ส่วน 1,000 ผ่าน R ตัวที่2นะครับ V1 ส่วน 2,000 แต่มี V2 วิ่งสวนมาก็ต้องไปลบ V2 ส่วน 2,000 นะครับผมแล้วก็วิ่งขึ้นไปเจอแหล่งจ่ายนะครับผมบวก12โวลต์ครับจากนั้นครับจับคู่ก็คือมาบวกกันนะครับผมคู่ที่เหมือนกันคู่ไม่มีคู่ก็ดึงลงมาครับก็จะได้ V1 ส่วน 3,000 นะครับบวกกันลบมี 2 ส่วน 2,000 จากนั้นก็แหล่งจ่ายย้ายไปข้างหลังเท่ากับก็คือย้ายค่าครับย้ายแหล่งจ่ายไปไว้หลังเท่ากับก็จะได้เท่ากับลบ2เพราะจากบวกไปลบนะครับผมนี่สมการที่1ได้แล้วครับโนดที่2นะครับผมก็ดูที่ V2 นี่ครับวิ่งผ่านไหลผ่าน R R R ตัวที่2ก็คือ2,000นะครับ2,000โอห์มแล้วก็มี V1 วิ่งสวนมาก็คือเอามาลบ V1 2,000 อีกครับแล้วไปทางขวาไปที่ไหลผ่าน R3 ครับเป็นบวกเอ้ยใช่ถูกแล้วก็คือไหลไปที่ V2 ไปที่ R3 ก็คือ V2 ส่วน 1,000 แต่มี V3 ครับวิ่งส่วนมาแล้วต่อ V ก็เอาไปลบ V3 ส่วน 1,000 แล้วก็วิ่งลงไปเจอแรงจ่ายลบ6โวลต์นะครับผมจากนั้นก็จับคู่ครับก็คือเอา V2 มาบวกกันนะครับผมก็จะได้V2 ส่วน 3,000 คู่ตัวไหนไม่มีคู่ก็ดึงลงมาครับดึงลงมาแล้วก็ย้ายแหล่งจ่ายไปไว้หลังเขากลับจากลบกลายเป็นบวกเนี่ยสมการที่2ก็จะได้ต่อไปก็หาโนดที่3นะครับผมก็ดูที่ V3 ครับวิ่งผ่าน R ตัวที่3นะครับผมก็จะได้ V3 ส่วน 1,000 แล้วก็วิ่งผ่าน R 4ก็บวกครับ V3 ส่วน 1,000แต่มี V2 วิ่งสวนมาครับต้องเอาก็คือต้องลบกับ V2 ส่วน 1,000 แล้วก็วิ่งขึ้นไปหาแรงใจที่ติดลบคู่ลบนะครับก็คือลบที่2จากนั้นก็จับคู่เหมือนเดิมครับก็เอามาบวกกันก็จะได้ V3 ส่วน 2,000 นะครับแล้วไม่มีคู่ดึงลงมาครับก็แล้วก็ย้ายค่าแรงใจไปไว้หลังเท่ากับก็จะได้สมการที่3ครับจากนั้นได้สมการทั้ง3ค่าแล้วก็เอาไปหาเมทริกซ์นะครับผมก็คือผมได้หาค่าแมทริกซ์คือเอานำค่าไปกดใส่เครื่องคิดเลขนะครับผมก็จะได้ข่าวมาตามนี้เลยครับ V1 เท่ากับลบ 1.714 มิลลิโวลต์นะครับผมแล้วก็ V2 ได้ 3.428 มิลลิโวลต์นะครับ V3 ก็จะได้เท่ากับ 7.714 มิลลิโวลต์นะครับผมแล้วก็คือเขาหา V ส่วนใช่ไหมผม V ส่วนนี่จะเท่ากับ R4 นะคือเป็นส่วนเป็นคือส่วนเดียวของ V3 นะก็คือเส้นเดียวกันนะ
คือมีส่วนจะเท่ากับ V3 นี่ก็คือ5จะได้เท่านี้ครับก็ไปตรวจจากผลการทดลองในแมทแลบนะครับว่าจะได้ค่าเท่ากันหรือไม่นะครับนี่ครับก็คือตัวคำตอบในแมทแลบก็คือทดลองผลการทดลองจากแมทแลบก็คือจะได้ค่า V3 เท่ากับ V3 คือได้ค่าเท่ากันเลยนะครับผมก็ขอมาครับขอจบรายการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอมาครับ